สวัสดีค่ะสำหรับแลบนี้นะคะจะเป็นแลบที่3คือเรียนเรื่องของอวัยวะภายในของแมลงนะคะวันนี้ครูจะผ่าแมลงให้นักศึกษาดูว่าจะต้องผ่ายังไงนะคะส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะก็คือจะมีเข็มนะคะเข็มหมุดใช้ในการปักนะคะมีกรรไกรผ่าตัดนะคะและมีฟอร์เซปนะคะที่จะใช้หนีบมีแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการน็อกนะคะในกรณีที่แมลงของเรายังไม่ตายนะคะจะใช้แอลกอฮอล์ในการน็อกแต่สำหรับวันนี้ที่ครูเตรียมแมลงมานะคะตายเรียบร้อยแล้วและจะมีน้ำนะคะตัวน้ำเปล่าที่ใช้ในการใส่เข้าไปเพื่อที่จะดูอวัยวะต่างๆเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนในการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดก็ตามของแมลงนะคะจะต้องเริ่มจากการตัดหนวดก่อนนะคะตัดหนวดแมลงตัดขานะคะขาทั้ง3คู่และตัดปีกค่ะปีกมี2ข้าง2คู่นะคะข้างละ2คู่ตัดปีกเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มผ่ากันนะคะทีนี้ถ้าจะผ่าดูระบบภายในนะคะก็จะผ่าที่ท้องเข้าไปส่วนท้องนะคะไปจนถึงด้านหัวของแมลงใช้เข็มหมุดในการปักนะคะปักหัวแมลงให้อยู่นะคะและใช้อีกเข็มหนึ่งปักด้านตรงท้องของแมลงนะคะส่วนป้องท้องหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการแหวกอกของแมลงออกนะคะตัวนี้แมลงค่อนข้างแห้งนะคะนานหลายอาทิตย์แล้วดังนั้นเนื้อเยื่อของเขาจะค่อนข้างที่จะฟิกด้วยแอลกอฮอล์ไปแล้วนะคะจะฟีบหมดเลย อวัยวะภายในไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อที่เป็นมัดๆสีขาวจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะนี่คือระบบกล้ามเนื้อของแมลงนะคะจะเห็นว่าอยู่ที่บริเวณอกค่อนข้างเยอะนะคะส่วนข้างล่างถัดมานี้จะเป็นส่วนของระบบสืบพันธุ์นะคะและกระเพาะอาหารของแมลงกระเพาะอาหารคือตรงนี้นะคะลำไส้ของแมลงอยู่บริเวณนี้นะคะลำไส้เขาขาดแล้วตรงนี้จะเป็นระบบสืบพันธุ์นะคะ